หมดยุคขายชื่อดาราเนื้อหาต้องโดนใจเปิดเรตติ้งละครช่อง3ช่อง7ที่ได้เรตติ้งสูงสุดต่ำสุดของช่อง3หากเรียงเรตติ้งตอนจบจากน้อยไปมากเริ่มอันดับท้ายสุดดั่งดวงหฤทัยที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังดั่งดวงหฤทัยต่อมาอันดับรองสุดท้ายคือความทรงจำ4จากละครละมุนที่ได้พระนางสองเต้ยจรินพรและเต้ยพงศกรแสดงนำได้ตอนจบไปเพียง 2.3 ไปได้เพียง 2.2 น้อยที่สุดในละครใหม่ที่ฉายละครใหม่ที่เรตติ้งตอนจบสูงท็อป3อันดับคือรอยเล่มันยาได้คู่ขวัญเบลล่ามาเรียกเรตติ้งเปิดตัวได้อย่างฮือฮาก่อนจะแผ่วช่วงกลางแต่สุดท้ายก็คว้าเรตติ้งตอนจบที่ 5.3 อันดับ2ออนแอร์แต่ของดีอะไรก็หยุดไปได้สำหรับอกเกือบหักแอบรักคุณสามีของแอนทองประสมที่ได้พระนางหมากปรินมิวนิษฐามาจิ้นจนข่วยเขินตอนจบเรตติ้งได้สูงถึง 5.6 อันดับ1ตกเป็นของละครจากจักรวาลนครสวรรค์อย่างทุ่งเสน่หาละครดราม่าเข้มข้นบวกกับการแสดงของนักแสดงขั้นเทพจนดันเรตติ้งตอนจบไปถึง 5.7 เป็นละครใหม่ของช่อง3ที่เรตติ้งสูงที่สุดแต่ภาพรวมปีนี้ละครที่เรตติ้งสูงสุดในปีนี้ของช่อง3คือละครรีรันเจ้าเก่าเจ้าเดิมบุพเพสันนิวาสไดเรคเตอร์คัทที่ได้เรตติ้งตอนจบอยู่ที่ 6.7 ส่วนช่อง7อันดับ23กับละครเย็นพอไม้เลขท้าย2ตัวได้เรตติ้งตอนจบไป 4.7 เท่ากับละครเย็นอีกเรื่องนีเกียรติยศที่ได้ไปเท่าตามด้วยละครหลังข่าวพรายสังคีที่อวสานที่เรตติ้ง 4.8 ท็อป3อันดับ3ตกเป็นของสไปซ์อิมพอร์ตของพระนางมิกทองระยะและมินพิชยาช่วยกันกวาดเรตติ้งตอนจบฟาดไปที่ 5.8 ละครเย็นเศรษฐีตีนเปล่าเป็นละครเย็นที่ได้เรตติ้งตอนจบไปถึง 9.6 และที่1ชนะเลิศร้อยป่าละครน้ำดีที่ได้พระนางบิ๊กเอ็มปูเป้ร้อยป่าถือเป็นละครเรื่องเดียวที่ได้เรตติ้งตอนจบแต่เลข2หลัก10.7 หมดยุคขายชื่อดาราเนื้อหาต้องโดนใจบทสรุปรวมปี 2020 เรตติ้งละครทั้งปีเป็นละครใหม่ไม่ใช่ละครรีรันทั้งเรตติ้งตอนจบและเฉลี่ยทั้งเรื่องท็อป 10 ไม่มีช่อง3ติดโผล่มาเลยแต่ไม่เป็นไรสู้กันใหม่ระดับช่อง3เปรียงขึ้นมาอะไรก็ชุดไม่อยู่กลายเป็นวาระแห่งชาติอย่างบุพเพสันนิวาสก็เคยทำมาแล้วและเป็นอีกบทพิสูจน์ของทั้ง2ช่องว่าละครฟอร์มใหญ่ดาราดังระดับซุปตาก็แป๊กได้ขณะเดียวกันละครฟอร์มเล็กชื่อดาราอาจไม่ดังมากแต่ถ้ามาถูกที่ถูกเวลาเนื้อหาดีก็คว้าเรตติ้งสูงๆได้สมัยนี้แค่เอาชื่อดาราหล่อมาหลอกล่อแต่เนื้อหาเดิมๆไม่เอาไม่ได้แล้วเพราะคอนเทนต์ is king คนดูละครไทยไปไกลมากแล้วจริงๆ